ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่แหม่มดูจะมีเสียงสองเกตได้แล้วเพราะว่าเขาสึกออกมาแล้วค่ะใช่ค่ะก็พอเกตออกมาเนี่ยนะคะเราก็อยากที่จะคุยกับเขานะคะว่าเขามีความตั้งใจมากในการบวชครั้งนี้นะคะแล้วเกตเองเนี่ยหลังจากที่เขามีเวลาเขาก็ให้เวลาเราสองคนนะคะฝนนะคะสองคนนะคะสองคนเท่านั้นนะคะบ่ายวันหนึ่งนะคะเราก็เลยตอบรับเกตวรินทร์นะคะเกตก็มาพูดคุยกับเราที่อาคารมารีนนท์นี่แหละค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือกระเฮ็ดหน้าตาเนี่ยสดใสนะคะฝนมากแล้วก็คุยก็เป็นในบรรยากาศสบายๆนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องมากเลยทีเดียวนะคะเอาสิ่งที่ฝนสนใจก่อนเรื่องที่ฝนอยากรู้ก่อนนะคะก็คือความรู้สึกที่เราหลายคนเห็นกันก็คือเด็กวัดหล่อนี่ที่ไปตอนเกรทบวชกันแล้วก็เรื่องการโพสต์เรื่องราวธรรมะในอินสตาแกรมของเกรทนะคะแล้วก็คุยไปคุยมาเนี่ยได้รู้อีกหลายเรื่องเลยอย่างเช่นเกรทเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระด้วยคืนก่อนนอนค่ะเป็นคนที่ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนตลอดย่อบ้างเต็มบ้างแต่ไหว้ทุกคืนครับเหมือนไม่น่าเชื่อ จริงๆลุกไม่ได้อย่างนี้หรอใช่ใครจะคิดว่าเกรทวรินทร์เป็นคนแบบธรรมะธรรมโมสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนไม่คือจริงๆพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆครับดีใจครับที่ทุกๆเช้าน้องชายผมอยู่กับผมทุกวันแล้วก็มีเพื่อนๆขาประจำแล้วก็มีเพื่อนๆขาจรแต่มีทุกวันคือรู้สึกตื้นตันครับรู้สึกดีใจตอนนี้พูดได้ตอนเป็นพระดีใจไม่ได้ดีใจให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขามาแล้วเขาก็สำรวมกันใช่ไหมใช่ตอนแรกๆเขาก็คงทำตัวไม่ถูกไอ้เจมจิมาวันแรกมาตั้งแต่วันที่ผมบวชเลยขึ้นไปหาที่กุฏิเลยก็จะแบบจะกราบอะไรเงี้ยก็มีเครื่องเขินบ้างบุปกรณ์อะไรเงี้ยยิ่งพวกตะไคร้ด้วยกันเนาะใช่ครับแต่ผมจำได้ประโยคนึงผมพูดว่ากราบเถอะไม่เสียมือหรอกตอนที่ทุกคนกราบผมทำได้ดีที่สุดคือสงบแล้วก็หลับตาแล้วก็น้อมรับสิ่งที่ทุกคนเคารพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยิ่งคนที่เราเคารพเขามากราบผมเนี่ยกราบผ้าเหลืองกราบจิตใจของเราเนี่ยเรายิ่งต้องตั้งใจปฏิบัติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือในทวิตเตอร์ของเกรทก็จะมีโพสต์เรียกว่าเป็นธรรมะหรือว่าเป็นภาพอะไรครับตั้งใจยังไงกับตรงนี้เผื่อมีคำสอนดีๆก็เขียนไปใต้รูปสักหน่อยอันนี้เป็นเจตนาแรกเลยก็ได้ทำไปบ้างแล้วก็บางคนผมไม่รู้หรอกว่าเขาเก็ทหรือเปล่าแล้วแฟนของเราอ่ะก็ผมยังไม่มีแฟนครับผมยังโสดแฟนครับโอเคครับคือแหมไม่ยอมหลวมตัวก็คือผมเนี่ยโพสต์รูปไปเนี่ยคนที่ผมเก็ทไหมเนี่ยคือแค่ไม่รู้ว่าเขาเก็ทหรือเปล่าว่ารูปที่เราโพสต์ไปเป็นกิจวัตรว่าเราอยู่วัดว่าเป็นส่วนเขาก็อาจจะผ่านจริงๆมันก็มีคำสอนหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาได้เยอะพอสมควรแล้วก็ที่อ่านเจอในหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่จดไว้แล้วก็ค้นพบเองด้วยอะไรเงี้ยพยายามจะเรียบเรียงให้เป็นคำพูดของตัวเองที่เวลาคนมาอ่านแล้วก็อ๋อเก็ทเข้าใจง่ายๆอะไรประมาณนี้ก็พยายามจะทำเรื่อยๆครับค่ะพี่ก็เลยถามต่อนี่เขาค้นพบอะไรบ้างเขาบอกเรื่องการปล่อยวางเขาที่ใบน่าสนใจมากเลยนะคะเขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ด้วยใช่เยอะแยะมากมายแต่ผมว่าน้อยคนมากที่จะหยิบคำนี้ขึ้นมาพิจารณาจริงๆว่าไอ้คำว่าปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันทำยังไงอย่างแรกเลยที่บอกว่าเกิดกิเลสเข้ามาในจิตใจของเราอยากออกไปข้างนอกอยากไปเตะบอลอยากไปเจอเพื่อนอยากไปนอนอะไรที่มันสบายๆอยากเล่นเกมอยากอะไรเงี้ยฮะเห็นเลยครับว่าใจเรามันกำลังสั่นคลอนมันกำลังมีมารมาเขย่าแต่ว่าผมมีเวที่ชัดเจนว่าผมต้องเอาชนะพวกนี้ให้ได้แต่เขาเนี้ยวิธีจะทำยังไงล่ะผมก็เลยเขียนบันทึกขึ้นมาเล่มหนึ่งคือจริงๆแล้วบันทึกเนี่ยตั้งใจเขียนแต่วันแรกแล้วแต่ก็เขียนมาเรื่อยๆครับเขียนมาเรื่อยๆโดยที่ว่า
ขณะนี้เวลานี้เรากำลังรู้สึกแบบนี้นะรู้สึกแบบนี้นะผมคิดถึงข้างนอกแน่นอนมันสร้างกิเลสให้กับเราสร้างความวุ่นใจและพอดึงกลับมาให้มันอยู่กับในหนังสือกับอะไรพวกนี้มันดีกว่าแน่นอนแต่จิตเราก็ยังคงจับอยู่กับสิ่งนี้อยู่แต่ว่าพอได้ปฏิบัติไปเยอะได้นั่งสมาธิเมื่อไหร่ที่จิตมันอยู่กับลมหายใจอยู่กับตรงนี้มันตอบได้ชัดมากว่าความสงบมันมีความสุขยังไงนั่นเป็นที่มาของการปล่อยวางสิ่งต่างๆค่อยๆปล่อยมือออกมาโอ้อนุโมทนาเลยนะคะอนุโมทนาเขาพูดได้ดีนะเข้าใจในเรื่องการปล่อยวางมาถึงคำถามเด็ดกันบ้างค่ะพี่แหม่มที่เราสองคนถามไปคือเกรซเองเขามีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นแบบนี้แล้วสาวๆของเกรซจะเข้ามาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องหรือว่าศึกษาธรรมะเหมือนเกรซหรือเปล่าสีเสมอเท่ากันไหมใช่เอาลองไปฟังเกรซตอบค่ะแล้วต่อไปสาวๆที่แบบจะมาใกล้ชิดกับเราอย่างนี้ต้องแบบศึกษาธรรมะด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คืออันเนี้ยคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าย้ำชัดเลยว่าเอาสินเสมอกันผมไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองคืออย่างที่บอกว่ามันเหมือนได้เข้าไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของเราเพื่อที่จะมาต่อสู้เพื่อที่จะมาอะไรกับโลกภายนอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการไปเรียนธรรมะเพื่อเอาชนะใครการปล่อยวางบางทีมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่จะสำเร็จไปในทุกเรื่องแต่การปล่อยวางมันคือการกลับมารับรู้ใจตัวเองแล้วรู้ว่าถ้าเราปล่อยสิ่งนั้นหลุดจากมือปล่อยวางความทุกข์นี้ซะคนที่จะมีความสุขคือเราพอปล่อยเสร็จปุ๊บเกิดปัญญาแถมยังแก้ปัญหานี้ได้อีกด้วยซ้ำอันนี้เป็นหลักที่จะเอามาใช้ในชีวิตคงยังเป็นเกสคนเดิมตอบไม่ตรงคำถามไม่ไงแต่ก็ตรงแล้วนะแค่เก็บโมเมนต์นี้ไว้ข้างในฝนดูหน่อยก็ตอบไม่ตรงคำถามมากว่าคือยังไงฮะใครมาชอบอะไรก็ปล่อยวางใช่เมื่อกี้บ้าบอกว่าอะไรนะไม่บอกเขาเข้าไปฝึกศีลใช่ไหมออกมาเจอต้องแข็งแกร่งเจอผู้หญิงเยอะแยะไงแข็งไว้ก่อนอ๋อน่ากลัวแบบเราเลยก็ต้องปล่อยวางนะคะขอบคุณมากนะได้หลากหลายแง่มุมจริงๆเนี่ยคัดไปให้ฟังนิด